ชอบรูปนี้ลองไปต่อสักนิดแล้วกันครับจริงๆว่าจะจบว้าวศัตรูปรากฏตัวแล้วศัตรูคนใหม่ดิฮะเอ้ยอันเดอร์เทลโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Undertale ในพาร์ทที่4แล้วก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วเลยซึ่งผมมาถึงตรงนี้แล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องย้อนเดินกลับไปแมปเก่านะครับเพื่อไปฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดยังเหลืออยู่ตามป้ายอ่ะผมตอนพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้เดินข้างไงเดินข้ามสะพานกลับไปก่อนเพราะว่าผมอยากจะเดินตามดูเนื้อเรื่องนี่ไงมีคนโผล่มาแล้ว3ตัวผมมาเป็นกลุ่มแบบนี้เลยดีเลยฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาไม่ได้ตีลืมโอ้โหหลบหลบคือมันอยู่ด้วยกัน3ตัวแล้วแม่งจริงๆมันตีแค่2ตัวนะลืมกดเมื่อกี้โทษโอ้ทีเดียวตายแค่ไงพลังเรารุนแรงติดคริติคอลตืดตืดโหลบได้จริงวะเนี่ยอ้าวรอดเฮ้ยเสร็จป้าบโหมีการกรีดแล้วร้องร้องมาร้องกลับไม่โกงอ่ะเอาเดอุ้ยจริงมอนสเตอร์พวกนี้มันก็มีนิสัยของมันนะแต่ผมไม่อ่านผมก็เลยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผมก็ตีมันแบบนี้แหละดีแล้วเออ8ดาเมจตีมันตายยากว่าเลยแมงกะพุนนี่ผมเกลียดไม่จะว่าไปผมยังไม่เปลี่ยนอาวุธเลยมีน้องบอกว่าไอ้ถุงมือเป็นอาวุธมันดีกว่ามีดหรือเปล่าอ่ะแต่ผมว่ามีดมันดูรุนแรงกว่าถุงมือนะถุงมือมันจะมาแรงกว่ามีดได้ไงวะตามหลักความจริงแต่ในเกมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองตีไปก่อนคือตัวนี้มันไม่ทำอะไรเราเลยเหรอวะเรียบร้อยชนะได้40 XP แล้วก็90 Gold กี่มา3ตัวเลยสบายเดี๋ยวผมขอดูเอาไอเทมก่อนถุงมือเนี่ยเหรอใส่แล้วสแตทเป็นไงอะบวก5อ๋อแรงขึ้นจริงด้วยอย่างนี้ก็ตีกันยับอยู่ป้ายนี่อะไรเนี่ยปุ๊บป้ายหมาเหรอมาด้วยความนิ่งครับวันนี้ไม่เอาเถื่อนไม่เอาโหดอะไรมาด้วยความนิ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้มาเนี่ยคราวที่แล้วมีแซนอยู่ซึ่งอะไรอะดวงตาอะไรวะน่ะเข้าไปได้ไหมโอ้โหที่ไหนเนี่ยยังไม่อยากเปลี่ยนแมปเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแมปปะเนี่ยผมยังไม่เข้าไปแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแมปก็แย่เลยคือเราต้องเล่นแบบฆ่าให้หมดนะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะตามชื่อเจโนไซด์เล่นลูดเจโนไซด์แล้วก็ไอ้พวกพัซเซิลที่ผมแก้นี่ไม่มีความหมายเลยครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้พัซเซิลด้วยซ้ำอะไรจุดเซฟใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เอาไม่เจอมอนสเตอร์เลยฟ้าเดินกับทางเก่าขนาดนี้ยังไม่เจอมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้พัซเซิลครับเพราะปริศนาทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไว้ให้หมดแล้วคือโหมดนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นกับปาปิรัสนั่นเองแล้วผมก็ไปนั่งแก้พัซเซิลในไฟฟ้าที่แล้วผมไม่รู้เรื่องจริงไงก็ไปยืนแก้พัซเซิลเอื้ออย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรคำเตือนระวังคู่หมาแต่งงานคู่รักหมาตลกนะว่าไหมตลกอะไรวะต้องฆ่าตรงไหนบ้างเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลแค่ไหนวะเนี่ยตรงนู้นเลยเหรอช่างเงียบสงบไม่เจอใครเลยเนี่ยตรงไหนที่มันมีป้ายบอกจำนวนมอนสเตอร์วะอยากรู้อยากลองนี่ตรงนี้น่าจะมีไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตรงนี้วะเฮ้ยเสียงเพลงเริ่มแปลกไป absolute no move แล้วป้ายที่บอกจำนวนมอนสเตอร์มันหายไปไหนอ่ะต้องย้อนไปไกลแค่ไหนเนี่ยนี่ป้ายนี้ป่ะมีกล่องไม่เก้ไม่ใช่ป้ายแสดงว่าต้องเป็นจุดที่จุดเซฟเหรอผมจำผิดอะดิจุดเซฟนั่นตลกไปฆ่าให้หมดแล้วกันถ้าผมไม่เจอมอนสเตอร์เลยตรงนี้นี่คืออะไรอย่าบอกนะผมต้องไปเล่นใหม่อีกแล้วอ่ะไม่นะเฮ้ยหมดแล้วเหรอหรือยังไม่หมดวะยังไม่หมดดิมันต้องโนบอดี้คัมใช่ไหมสวัสดีตุ๊กตาหิมะ
วัสดีฉันคือตุ๊กตาหิมะฉันขยับไม่ได้คุณนักเดินทางถ้าคุณอ้าวได้ชิ้นส่วนตุ๊กตาหิมะอะไรวะโอ้ฉันคุณทำอะไรอ่ะอ๋อหยิบหิมะเหรอได้โปรดหยุดนี่ไงหยิบมาให้หมดก็กลายเป็นเศษหิมะไปแล้วครับไปแยกส่วนเขาซะงั้น and ice มันไม่บอกจำนวนมอนสเตอร์แล้วอ่ะแล้วผมทำไงอ่ะเดินไปเรื่อยๆกันเผื่อเจอไม่เจอเลยอ่ะมอนสเตอร์จริงๆมอนสเตอร์ออกมายากนะกว่าจะฆ่าหมดเขาที่แล้วก็นานเหมือนกันผมเดินวนนี่แหละวนไปวนมาวนไปวนมาไม่เจออุ้ยร้านอะไรเนี่ยฮีสอ๋อน่าจะเป็นบ้านหมา2ตัวป่ะเอ๊ะเจอแล้วโอ้โหเดินนานมากอีก3ตัวเยี่ยมเลยพวกนายฮะตีว่าวมีงี้ด้วยเหรอมีการตีว่าวด้วยเมื่อกี้ติดมิสอ่ะหรือผมกดไม่ดีเองวะผมก็ไม่ได้เล็งตรงกลางหรอกผมก็แค่กดส่งๆไปอ่ะฮะอ๋อไม่เหมือนเดิมเหรอพอผมเปลี่ยนอาวุธก็คือการโจมตีจะไม่เหมือนเดิมเหรอโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบดิอ๋อต่อยได้รัวๆเป็นถุงมือโอเคเข้าใจละหลบ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 สบายโอ้ยเดี๋ยวมาทางนี้แม่งเดี๋ยวกดตีผิดตัวอีกทดสอบความแรงก็ไม่ต่างจากมีดเลยผมชอบมีดมากกว่าอีกแบบเนี้ยฉึกเดียวไปเลยอ่ะกดปุ๊บฟันปั๊บหลบตัวนี้ก่อนดินี่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 ต่อยความรุนแรงไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยโอ้ยโอ้โอ้โดนจนได้แปะหัวแตกร้องหาทำไมต่อยสวัสดีคุณเจลลี่นี่นะเจลลี่แบร์เป็นหมีใช่ไหมนี่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 ตรงกลางเลยไง10ดาเมจเท่ากันเลยฮะสรุปกลับไปใช้มีดดีไหมเนี่ยอันนี้แม่งเมื่อยมือต้องกดบ่อยหรือใส่โปรแกรมช่วยกดปุ่มมันจะแรงกว่านี้แบบกด 1,000 ครั้งต่อนาทีอะไรเงี้ยแบบต่อวิดิ ก็โกงไปใจเย็นๆแสดงว่ายังมีมอนสเตอร์อยู่ผมก็เดินวนแถวนี้ก่อนแล้วกันเสียงเงียบไปเลยโหลมาแล้วนึกว่าไปหมดแล้วโถยเดินเล่นหิมะกันดีกว่าเป็นหลูดที่เสียเวลาเหมือนกันนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลูดที่แบบผ่านไปเลยเร็วๆเจอใครก็ฆ่าที่แท้ไม่ต้องมาเดินหามอนสเตอร์แล้วก็ฆ่าเสียเวลาพอสมควรเลยครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยโอ้เสียงแม่งแปลกๆตรงเนี้ยโอ้เจอแล้วเย้เหลือ2ตัวเหรอสวัสดีสวัสดีมาด้วยกันเหรอเพื่อนรักต่อยเลยตุ้มหายไป1งงผมไม่ได้อ่านผมอาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์ไงที่เราลองเดินวนต่อไปผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวเจอคราวหน้าก็น่าจะ nobody come ไม่มีใครมาแล้วสบายแล้วแล้วเสียงเพลงมันก็จะเปลี่ยนไปจริงๆมันคือเสียงเดิมนะมันคือเสียงเพลงเดิมครับแต่มันเอาไปยืดแบบเรียกว่าไงดีมันคือเสียงเพลงเดิมที่ทำให้ช้าลงอ่ะช้าลงแบบมากๆอ่ะถ้าไปเร่งสปีดฟังมันจะเป็นเสียงเพลงเดิมเลยครับเพลงสดใสนี่แหละแม่งกลายเป็นเพลงที่หลอนไปได้ด้วยการทำให้เพลงมันช้าลงใครคนสร้างเกมนี้เข้าใจคิดมากเลยผมว่าเอ้ามีกล้องซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เจออีกแล้วคนต้นไม้พวกนี้ได้ด้วยฮะมันคือกล้องอะไรวะใครแอบถ่ายเราวะงงกล้องทำไมอ่ะทำไมต้องแอบถ่ายเราเราเป็นไรทำไมต้องแอบถ่ายเราเซ็กซี่ใช่ไหมแต่พาร์ทนี้ผมก็ฆ่าไป3บวก3 6 7 8 9 10 10ตัวแล้วนะน่าจะหมดแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าเจอ3ไป3รอบหรือ2รอบวะถ้าเจอ3ไป2รอบก็เป็น6เจอ2อีก2รอบก็เป็น10อยู่ดีผมว่าผมฆ่าถึง10แล้วอ่ะน่าจะหมดแล้วอ่ะรอบนี้คือของจริงครับไม่เจอใครมาแล้วเจออีกตึ๊ดก็คือไม่มีใครมานั่นเองปะเดินวนต่อมีหวังหน่อยจากการคำนวณมันก็หมดแล้วล่ะน่าจะเจอเมื่อไหร่เนี่ยมอนสเตอร์มันหมดแล้วอ่ะโอ้ไม่มีใครมาแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยที่ผมบอกครับ
มันคือเกงเอ้ยมันคือเกงเกงเกี่ยวอะไรกางเกงเหรอมันคือเพลงที่แบบว่ามอนเตอร์ตายหมดแล้วจริงๆมันคือเพลงเดิมนะมันเอาไปยืดเขาเรียกว่าไงยืดให้ช้าลงอ่ะมันคือเพลงที่สดใสมากอ่ะมุ้งมิ้งแต่เอาไปทำให้มันเล่นแบบอืดๆมันก็กลายเป็นเพลงที่น่ากลัวน่ากลัวในความคิดเรานั้นจริงเพลงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่น่ากลัวนี่หว่าไปต่อกันเถอะเย้ไม่มีใครมาแล้วเซฟกัน determination เรียบร้อยอ๋อเปลี่ยนเป็นคำว่า determinate ล่วงลืมพังหุ่นได้ไหมเนี่ยต่อยไหมเราจะได้เจอกับปาปิลัสหรือยังลอยไปเลยตรงไหมเนี่ยอุ๊ยนึกว่าล่วงเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างด้วยครับว่ามีอะไรบ้างข้างล่างยังไม่ได้ไปเลยทางนี้ฟึบไปได้แล้วรอบนี้เพราะว่าเราฆ่าหมดแล้วโอ้โหไม่มีใครมาแน่นอนเราจัดการหมดแล้วมีลูกตาจ้องมองเราแบบนี้ใครเหรอใครอยากจะเล่นกับเราเปล่าโอ้ไม่มีใครมาในนี้ก็มีมอนเตอร์ฮะอะไรอ่ะประตูอะไรอ่ะมีประตูมันคือประตูอะไรอิดอิดดอเอาเข้าไม่ได้เหรอหรือว่าปิดไว้ตอนนี้ต้องมีกุญแจมีอะไรก่อนป่ะฮะเสียงอะไรวะไม่อุ้ยทำอะไรไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือประตูอะไรผมไปก่อนแล้วกันเข้าไม่ได้ใครรู้บอกทีแต่ถ้าสปอยก็บางทีเว้นๆหน่อยก็ดีไม่ต้องบอกก็ได้ครับอะไรที่มันเป็นสปอยอ่ะคือพยายามบอกข้อมูลการเล่นไว้พี่ไม่ได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ไอเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต้องบอกเลยไหมให้พี่แบบตายสักร้อยรอบก่อนค่อยบอกก็ได้ถ้าจะบอกเรื่องบอสอะไรเงี้ยเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็คอมเมนต์ที่เหมือนกับคือเข้าใจว่าน้องชอบเกมนี้อ่ะแต่คอมเมนต์ที่อวยบางอย่างเกินไปมันก็ไม่ดีครับแต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันไงครับแล้วแบบเฮ้ยไอคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันมากเกินไปก็ไม่ดีครับบางทีก็เว้นไปบ้างเดี๋ยวทำให้ร้อยนาทีเลยเหรอการเล่นเกมนี้เดินวนนานขนาดนั้นไปไหนต่อต้องทำอะไรบ้างโรงแรมสวัสดีค่ะหนูมาโรงแรมหนูทำอะไรได้บ้างอ่ะหนูขึ้นชั้นบนก็ไม่ได้เหรออะไรวะไม่มีใครอยากคุยกับหนูเลยเหรอหนูแค่ไปต่อยคนมา 2-3 หมัดเองอู้ร้านค้าเอาหยิบของได้เหรออุ้ยบวกดีเฟนซ์7หยิบดิรออะไรของโอ้โหเล่นโหมดนี้นี่ของดีโอ้โหซินนามอนบันเก็บโอเคค่ะขอบคุณค่ะขโมยตังค์700เย็ดเคขโมยไม่มีตังค์เหลือแล้วโอ้โหรวยโอ้เป็นไงตังเป็นพันโหมดนี้ใครบอกจีโนไซด์ไม่ดีเป็นไงรวยด้วยได้ตังหาอะไรได้เสริมเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่อันนั้นเกาะอยู่ไหนวะเกาะนี่เหรอแมนลี่บานาน่านี่นะใส่เกาะป้องกันเรียบร้อยแล้วก็ใช้กล่องก่อนครับเราต้องทำการเก็บมีดของเล่นไว้ผมว่าของมันเยอะไปวะชิ้นส่วนหิมะผ้าพันแผลเก็บไว้ก่อนแล้วกันถ้าของเต็มผมจะทิ้งไปเล่นๆเลยแบบไม่มีอะไรเลยอะเราอยากเอาอะไรก็เอาได้เลยนี่หว่าของแบบนี้เจ๋งมากอะไรอะอุ้ยอุ้ยไปไหนมันบอกให้เข้าไปในอุโมงค์ผมก็เข้าแบบซื่อๆงงบ้านใครเนี่ยสวัสดีล็อกจากด้านในเหรอทุกคนเหมือนไม่ต้อนรับอะล็อกเหรอจดหมายมีจดหมายถึงปาปิรัสข้างในดูข้างในเหรอวางเปล่าเอ้าบ้านปาปิรัสอยู่ไหนอะห้องสมุดวางเปล่าหมดเลยความรักความหวังความเห็นอกเห็นใจนี่คือสิ่งที่มนุษย์บอกว่าอยู่ในดวงวิญญาณของปีศาจแต่ในความเป็นจริงแล้วในธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณคืออะไรแต่มนุษย์ก็ได้เขาเรียกว่าไงวะแต่มนุษย์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีอยู่จริงจบบทนี้กันไม่เจอใครเลยอ่ะคนอื่นไปไหนหมดอ่ะหวัดดีมีใครอยู่ไหมไม่มีใครตอบหวัดดีผมรู้สึกกลัวเมืองนี้ว่ะเมืองไม่มีใครเลยเนี่ยเหงาอ่ะไม่มีใครเล่นกับเราเลยจริงๆเมืองมันจะแบบล่าเริงแน่เลยว่ะโอ้กริ่งกริ่งสวัสดีขอฉันพูดกับจีเดี๋ยวก่อนนะโทรผิดเหรอ
โอ้โทรผิดโอ้นี่มันเพลงแห่งการโทรผิดนี่นะพวกเราต้องขอโทษจริงๆที่พวกเราโทรผิดนี่มันเป็นหมายเลขที่ผิดนี่นะโอ้แล้วก็เพลงที่ผิดด้วยฉันต้องขอโทษขอโทษโคตรเลยจริงๆเลยนะฉันโทรผิดขอโทษจริงๆริ้งใครวะป้าปิรัตต่อวะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าไอ้โทรผิดนี่มันต้องการอะไรจากเราแสดงว่ามีคนอยู่นี่คือจิวบรี่คือร้านอะไรวะโอ้ไม่มีใครเลยอ่ะแต่เพลงแบบนี้มันไปไม่ได้นี่ตู้เพลงเนี่ยจิวบ็อกโทรกลับได้ไหมเนี่ยไอ้ที่โทรมาเมื่อกี้ทอเรียลโฟนจะมีใครตอบได้ไงทอเรียลไม่อยู่แล้วเอ้ยใครอ่ะสวัสดีค่ะโย่ทุกคนหนีไปหมดแล้วแล้วก็ไปซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งกันแล้วนะมาผู้ใหญ่เนี่ยชอบทำอะไรที่งี่เง่าเป็นบ้าเลยใช่ไหมบางครั้งเนี่ยพวกเขาคงไม่รู้ว่ามีอันใดปกป้องพวกเราอยู่ไม่เห็นต้องกลัวเลยเดี๋ยวปกป้องเลยจ้าต่อยก่อนเลยได้ไหมโย่โอ้ยอย่าพูดยาวทำไมเลิกคุยเราไปไหนเนี่ยผมก็วนกลับมาที่เก่าเฉยเลยควรจะไปไหนอ่ะ determination save เอาก็คือถ้าผมฆ่ามอนสเตอร์ไม่ครบมันจะมีคำเตือนอยู่แล้วใช่ไหมก็ดีแล้วแต่แบบไม่มีอะไรสำหรับคุณไม่มีของขวัญให้เราหน่อยเหรอเราสาแบบเป็นเด็กดีได้รับความรักมาเยอะกว่าคนอื่นเลยเนี่ยถ้าดูคนอื่นนี่คนอื่นเขาได้รับความรักน้อยกว่าเราแล้วเนี่ยล็อกจากด้านในไปต่อได้ไหมลองไปต่อแล้วกันได้โอ้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยขาวมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยหนืดเอ้าดำฮ่าหวัดดีเฮ้ยมนุษย์เฮ้ยหยุดขยับแค่นั้นแหละฟังที่ฉันพูดก่อนฉันคือเดอะเกรทปาปิรัสปาปิรัสผู้ยิ่งใหญ่ฉันมีบางอย่างที่จะพูดเรื่องแรกเลยเธอน่ะแปลกเป็นบ้าเลยโคตรแปลกเลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เธอเนี่ยไม่ชอบปริศนาผมขออธิบายในส่วนนี้ก่อนที่บอกว่าไม่ชอบเราไม่ชอบปริศนาเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่แก้ปริศนาเลยครับแต่ผมก็พยายามไปแก้เฉยเลยจริงๆการฆ่าฟันอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเล่นกับไอ้ปาปิรัสอ่ะผมก็พยายามไปเล่นกับเขานะแต่เขาก็วิ่งหนีทุกครั้งเลยไม่ยอมเล่นด้วยเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้แก้ปริศนาทั้งที่แก้แล้วนะเว้ยนายไม่เล่นกับเราเองเธอเอาแต่เดินต่อแตะไปมาจากนู่นนี่นั่นไปนู่นไปนี่ที่มือของเธอน่ะมักจะเต็มไปด้วยสิ่งที่สกปรกเปรอะเปื้อนมันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเธอเนี่ยกำลังจมดิ่งสู่เส้นทางที่โหดร้ายอันตรายยังไงก็ตามฉันปาปิรัสมองเห็นศักยภาพที่สุดยอดในตัวของเธอเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคนที่สุดยอดได้เป็นคนดีได้ถ้าพวกเขาพยายามทุกคนเก่งได้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามอย่างมากฮ่าฮ่าเนี่ยเสียงแบบเสียงหัวเราะปาปิรัสจะเป็นอย่างนี้เว้ยเฮ้ยหยุดขยับแค่นั้นนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะพูดมนุษย์ฉันคิดว่าเธอกำลังต้องการคำแนะนำใครสักคนที่คอยที่จะช่วยเธอให้เธอเดินตรงไปข้างหน้าตามเส้นทางที่กำหนดแต่ว่าอย่าห่วงไปเลยฉันปาปิรัสคนนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นเพื่อนของเธอและก็คอยแนะนำเธอฉันจะเปลี่ยนเธอไปในทางที่ถูกต้องเองฉันเห็นเธอกำลังเดินเข้ามาเธออยากจะให้ฉันกอดหรือว่าอยากได้รับการยอมรับล่ะโว้เหมือนบทเรียนของฉันจะได้ผลแล้วสินะฉันปาปิรัสยินดีอ้าแขนรับเธอเสมอปาปิรัสกำลังไว้ชีวิตคุณเดี๋ยวใครต้องไว้ชีวิตใครนายเข้าใจผิดปะเย็บเออหมัดเดียวจอดจ้าวันทันแมนเลยเนี่ยว้าวนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดไว้เลยหัวหลุดด้วย
โอ้แต่ว่ายังไงฉันก็ยังเชื่อในตัวนายโอ้ยขนลุกนิดนึงนะเนี่ยยังไงนายก็ต้องเป็นต้องทำสิ่งที่ดีได้สักนิดนึงแหละนะถึงแม้นายจะไม่คิดอย่างนั้นเลยก็ตามแต่ฉันสัญญาโอ้ไม่เท่าทอเรียวนะสำหรับผมไม่รู้สิผมไม่รู้จักปาปิรัสผมบอกไปแล้วครับก็ผมก็รู้จักเท่าที่เห็นมาในคลิปนี่แหละครับรู้จักแค่นี้ซึ่งก็ไม่ได้ผูกพันอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่เสียใจเท่าไหร่แต่ทอเรียวผมรู้จักเพราะว่าดูพี่นิวมาก่อนแล้วด้วยครับอุ้ยหวัดดีจ้าโยทุกคนกำลังซ่อนตัวเจ๋งเลยเธอเท่มากเลยใช่ไหมฉันอะอยากจะโตขึ้นเป็นเหมือนเธอเหมือนกันอ๋อเป็นไอดอลแล้วเป็นไงมีคนชื่นชมเราเหมือนกันเฮ้ย อย่าบอกพ่อแม่ฉันนะว่าฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยแฮ่แฮ่ไอ้นี่มันขายว่าลูกน้องสมุนไพรเหรอนี่เรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเย้ดีใจจัง18ให้ค่าอีกแล้วเหรอ18ตัวเลยเหรอนี่คือกล่องอีกแล้วแล้วนี่คือด่านใหม่แล้วใช่ไหมขึ้นด่านใหม่อะไรงี้ใช่ไหมเอาผมขอไปสักนิดนึงแล้วกันดอกไม้นี่คืออะไรวะฉันสาบานว่าฉันเห็นบางอย่างอยู่ด้านหลังน้ำตกใช่ไหมลัชชิงวอเตอร์นี่น้ำตกป่าวะไม่รู้ผมเห็นเป็นน้ำตกอ่ะอ๋อเป็นคำใบ้ป่ะอยู่นี่ป่ะฮะมีกล้องซ่อนอยู่หลังน้ำตกนี่ไงแล้วไงอ่ะแล้วด่านนี้คือให้เราทำอะไรไปไหนได้วะอุ้ยเดินผ่านได้ตกใจหมดแหมอุ้ยหน้าดำด้วยโอ้เคชอบรูปนี้ลองไปต่อสักนิดแล้วกันครับจริงๆว่าจะจบว้าวศัตรูปรากฏตัวแล้วศัตรูคนใหม่ดิโอ้โหรู้ด้วยเหรอยาถ้าขยับนี่ตายแน่เลยว่ะโอ้ดีนะนิ่งไว้โคตรน่ากลัวรู้สึกตื่นเต้นกดดันแปลกๆเมื่อกี้เด้อตกใจอีนี่นายมาโย่เห็นนั่นไหมเห็นที่เธอจ้องมองมาที่นายหรือเปล่าแยกคำศัพท์แล้วกันรู้สึกว่าตัวข้างบนนั้นจะเป็นผู้หญิงฮะทั้งที่เรามองออกมองไม่ออกก็เป็นผู้หญิงอ่ะแต่นี่บอกว่าเธอน่าจะเป็นผู้หญิงแหละชัวร์เลยนั่นน่ะเจ๋งมากเลยฉันอิจฉาจริงๆเลยเธอคนนั้นน่ะได้แต่ยืนแล้วก็เฝ้ารอมาตลอดการเลยและเธอก็แค่โอ้โหเอาหน้าไปดูกันไปชนะเขาต้องทำได้แน่เลยอ้าวชนะโอเค18ต้องฆ่าก่อนใช่ไหมอะไรอ่ะเมื่อ4เมล็ดอะไรสักอย่างได้น้ำเหรอพวกมันจะเขาเรียกไงแตกหน่อเบ่งบานอะไรเงี้ยสเปราอ่ะผมจำคำไทยไม่ได้เอางี้ดีกว่าแต่ผมพอเข้าใจอยู่วันเตอร์หน้าฟินนี่คืออะไรตายซะเรียบร้อยจ้าไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวกล้ามมาเป็นกาหลบโอ้โหเล่นงี้เลยเหรอหลบยากนะเว้ยลืมตาก็ตายแล้วไม่หลับตาเก๊กอยู่นานเอาเป็นว่าไอ้นั่นน่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวต่อไปที่เราต้องเจอครับก็คือรู้สึกจะชื่ออันได้แหละผมยากไม่ยากไม่สำคัญหรอกครับถ้าเล่นผ่านได้ก็โอเคนะสำหรับผมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เห็นต้องมาขู่กันเลยว่าพี่เจอมันฆ่าแน่เอ้ยมาดิไอ้น้องพี่ผ่านมาเยอะแต่จริงการสู้กับทอเรียวแล้วก็การสู้กับไอ้ปาปิรัสนี่ยังไม่รู้สึกถึงความโหดร้ายเลยนะครับเพราะว่ามันต่อยหมัดเดียวตายอ่ะเห็นปะปาปิรัสก็โดนวันพานกล้องไม่ใช่กล่องดูที่กล้องเหร
ดาวเหรอนี่มันจะบอกว่าเป็นดาวแคสซิโอเปียก็ไม่ใช่มันจะเป็นดาวข้างข่าวครับแต่มันมีเกินมาอันนึงคืออะไรวะแล้วตรงนั้นมีกระพริบกระพริบไม่มันมีความหมายเสริมเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยตกใจหมดอะไรวะเนี่ยฮันเตอร์ออกจากมุ้งมิ้งตับเกือบตายว้าวอุ้ยไม่ทันแฮะโอ้ยโดนอีกแล้วต้องอยู่ริมๆนี่หว่าอันนี้ทุกคิดไม่ทันต้องคิดให้เร็วกว่านี้เนี่ยการเล่นเกมนี้ให้อยู่รอดไม่งั้นต้องตายสักครั้งนึงแน่เลยถ้าคิดช้าตายแน่เลยเราต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดก่อนด้วยอ่ะแล้วค่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนไปไหนยังไม่อยากไปรอยข้ามมาเฉยเลยว่ากลับทางเก่าก่อนเอ้ยจะกลับไม่ได้ด้วยเหรอโหลอะไรวะเนี่ยอุ้ยไม่ใจเย็นยังไม่ตั้งใจจะมาเว้ยเข้าใจปะคนยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทำไมอย่างนี้เล่าเอ้าเว้ยมาถึงก็โยนหอกเลยไม่ใช่ปลานะมันมาโยนฉมวกใส่เนี่ยมาดิต้องทำไงเนี่ยเดินต่อไปเหรอโอ้โหขนาดนั้นถ้าพี่จะขนาดนั้นได้อยู่พอเข้าใจแล้วโดนไปรอบนึงก็รู้แล้วว่าจะโธ่มันจะติดมุมอ่ะโดนไปรอบนึงก็พอเข้าใจแล้วครับว่าจะโดนเพราะอะไรเพราะเราไม่หักเลี้ยวไงโอ้ตาดักเหรอนิ่งไว้ได้ไหมนิ่งอยู่นะเนี่ยรอดแล้วเหรอรอดไหมตายเหรอโอ้ขอโทษนี่ของจริงจะเอ้าไม่ตายเหรอโยนายเห็นนั่นไหมอันใดอันใดอันใดจับฉันด้วยอ่ะฉันจะไม่ล้างหน้าอีกเลยตลอดชีวิตขนาดนั้นแหมแต่เธอโชคไม่ดีเลยนะถ้าเธอยืนออกไปทางซ้ายนิดนึงนะแหมไม่ต้องห่วงนะฉันแน่ใจว่าเดี๋ยวพวกเราก็ได้เจอเธออีกครั้งนึงแน่จะแน่ใจแต่มันไม่อยากเจอโถยแล้วผมย้อนกลับไปที่เก่าได้ไหมเนี่ยยังไงเนี่ยอ๋อยังมีบอกอยู่ว่าเหลือ16อย่างนี้น่าจะไม่รู้ได้เปล่าผมลองเดินไปทางเก่าก่อนได้ไหมเหมือนผมพลาดอะไรมาผมเดินกลับไปจะเจออันใดไหมเนี่ยไม่ได้เซฟด้วยนะไม่เป็นไรผมว่ามันไม่ยากขนาดนั้นอ่ะน่าจะอีกรอบก็ได้อยู่ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่แม่งตอนแรกก็เดินหลบไปอย่างน่ากลัวเลยอันใดมาน่ากลัวมากอ่ะโหลมาถึงแม่งโยนหอกแบบหอกเลยมันรู้สึกเงียบสงบครับเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนเราจะตายแล้วโอ้โหเพื่อนเราชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยกลับไปไม่ได้อ่ะมีอะไรสำคัญปะวะไม่กล้าเซฟเลยเนี่ยโถผมไม่รู้ว่ามีอะไรสำคัญหรือเปล่าแต่ผมว่าเราน่าจะยังเล่นเจโนไซด์ได้อยู่เพราะเรายังฆ่ามอนสเตอร์ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเดินก่อนว่าเจอมอนสเตอร์ไหมถ้าเราเจอมอนสเตอร์ก็ผมจะเซฟเอางี้ดีกว่าเพราะผมไม่สนใจไอเทมอะไรเท่าไหร่อันนี้มีอะไรไหมมันคงไม่สำคัญมากหรอกถ้าเดินผ่านมาได้อย่างเงี้ยกลับไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ้กลับไปไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเราเดินไปต่อมีมอนสเตอร์ไหมมอนสเตอร์สักตัวนึงขอสักตัวนึงขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไปไม่เห็นมีมอนสเตอร์เลยวะ
มอนสเตอร์หน่อยเถอะขอนี่คือมีกล่องเยอะจังวะแอนเทียนกริปมีสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งแตกต่างอันโอ้ข้างบนคือไรเดอร์สองได้ด้วยเป็นกล้องแปลกๆแล้วทำไมไม่เจอมอนสเตอร์เลยวะไม่มีแล้วจริงๆมันต้องมีดิมันบอกมีป้ายบอกอยู่ว่าเหลือกี่ตัวไอ้เป็ดน้อยผมอยากเจอมอนสเตอร์อ่ะขอสักตัวนึงอ่ะแล้วผมจะไปเซฟอย่างสบายใจเร็วตัวนึงรอบเดียวเองไม่เจอวะผมต้องเดินมันเรื่อยๆแล้วเนี่ยเดินไปแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่ใช่แบบเข้าอันนู้นผมก็ไม่เอานะเข้าไปเจออันใดแบบปราบบอสไม่เอานะเจอแล้วเย้ยังมีความหวังอยู่ได้อยู่แบบนี้โอ้สบายตื่นๆๆๆกลับไปเซฟกันแล้วครับเราสบายใจแล้วมีมอนสเตอร์ให้ฆ่าก็สบายใจแล้วมอนสเตอร์กากด้วยมอนสเตอร์แบบแมปเก่าเลยมั้งเอ้ยมอนสเตอร์ด่านแรกเลยเนี่ยในรูนเลยในบ้านทอเรียลมาเซฟเถอะไม่รู้พลาดอะไรไปหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเซฟอ่ะมันผ่านมาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเป็นเกมที่แบบว่าผมแค่เดินไปสำรวจปุ๊บสุดทางเอาลอยมาปุ๊บเอางงกลับไม่ได้ด้วยแล้วมันเจออันตรายไล่แทงอะไรก็ไม่รู้โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงพอไว้ตรงนี้ก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าเล่นมา100กว่านาทีแล้วอ่ะดูดิมันเสียเวลากับการเดินหามอนสเตอร์เว้ยหาไม่เจอบ๊ายบายจริงๆก่อนไปผมอยากจะมาพูดความรู้สึกหน่อยครับคือพาร์ทนี้เว้ยแม่งสะใจมากคือแบบตื่นเต้นผมชอบฉากที่เจออันดายมากเลยอันดายแม่งเอาหอกไล่แทงเราอะแล้วก็ฉากที่เราซุ่มอยู่ในพุ่มไม้อะแม่งเฉลียวดีอะผมก็พยายามนิ่งแล้วนะแม่งอันดายแม่งแทงแบบชึบแม่งเอ้ยนึกว่าแบบเสียวอะนึกว่าต้องสู้กับมันแล้วที่แท้ไม่ใช่เว้ยมันไปแทงไอ้ตัวเหลืองประเด็นคือไอ้ตัวเหลืองแม่งไม่ตายด้วยโคตรช็อกโอ้ตื่นเต้นดีครับเกมนี้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วอันใดที่งดงามจะคืนกลับมาโอ้ย